Muay Thai! Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Time for a sixth fight tonight, Thailand taking on Iran! Ladies and gentlemen, introducing your Iranian warrior tonight, 22 years of age and representing Betsar Warrior Academy. Let's hear it for Kadir Mary Fati! Ladies and gentlemen, introducing your Iranian warrior fighter out of the blue corner, 22 years of his training at Betsar Warrior Academy. Ladies and gentlemen, let's hear it for Kadir Merifadi. And his opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing the Nakhon Ratchasima province. 30 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Shira Thorokluk. พ่อแม่พี่น้องกำลังใจคนไทยหน่อยสิ Ladies and gentlemen making his way towards the arena representing Nakhon Ratchasima province Chira Thorokluk เป็นไปอย่างสนุกท่านผู้ชมครับตลอด5คู่ที่ผ่านมาตอนนี้เดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการกับพิกัด67กิโลกรัมในการเจอกันอีกหนึ่งคู่ระหว่างไทยกับอิหร่านครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนักชกจากอิหร่านก็เอาชนะสุริยาวุฒิสอสอต้อย8ริ้วไปได้ในคู่แรกนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายของทางด้านซาโฮเกซาเรียนครับคาเดียเมริเฟติครับเคยมาโชว์ผลงานที่นี่แล้ว1ครั้งวันนี้จะเจอกับจอมเก๋าอย่างเชียร์เลอร์ตอกโกรกลึกครับเอาละครับมาเริ่มต้นที่นักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับคาเดียเมริเฟติครับนักชกวัย22ปีจากประเทศอิหร่านฟอร์มล่าสุดที่แม็กมวยไทยครับแพ้คะแนนวันส่งการสอปอเป็ดปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ในค่ายเบซาร์ดวอริเออร์อะคาเดมี่ครับส่วนทางด้านมุมแดงครับเชียร์เลอร์ตอปกลึกขุนเข่าจาก4คิวครับมีชื่อจริงว่านายรักชัยช้อนจันทึกปัจจุบันวัย30ปีครับเป็นชาวอำเภอ4คิวจังหวัดนครราชสีมาฟอร์มล่าสุดครับพลาดท่าแพ้คะแนนกับแพทริกซาน่าจากฮังการีครับฟิตซ้อมอยู่ในค่ายตอปกลึกครับที่นครราชสีมามีเวียงชัยเทียบขุนทศครับเป็นเทรนเนอร์มีคุณเวียงชัยเทียบขุนทศและคุณสมชายมงสูงเนินครับเป็นเจ้าของค่ายเอาเลยครับผมน้ำเงินนี่แหละครับหัวหน้าค่ายมวยกับเบซาร์ดครับที่เป็นถอดมงคลให้กับทางด้านคาเดียยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับท่านผู้ชมครับคู่หน้าห้ามพลาดในการเจอกันระหว่างไทยกับกัมพูชาวันนี้มีกัมพูชามา2รายเช่นกันแล้วก็แพ้ไป1ครับจากจันนาแพ้9เหรียญทองเพชรจินดาครับเอาละครับคู่นี้ได้กรรมการณัฐวุฒิสุขะเป็นผู้ชี้ขาดยกที่1เริ่มต้นขึ้นครับเอาละครับทางด้านกางเกงสีแดงครับนักชกจอมเก่าครับจากประเทศไทยครับเชียร์เลอร์ปาถาลูกพักทักทายก่อนเลยครับคาเดียเนี่ยมีจังหวะแทงหมัดแล้วเป็นงานบริเวณต้นขาครับสองปักของทางด้านเชียร์เลอร์แล้วหาต่อครับคาเดียวันนี้หวังเก็บชัยชนะทั้งคู่ครับเพื่อนร่วมค่ายชนะไปแล้ววันนี้ขอโชว์ฟอร์มเอาชนะทั้งคู่ครับอยากเข้าหานี่ครับมีหมัดอัปคัตแล้วตามด้วยหมัดขวาเป็นเกมที่ประมาทไม่ได้ครับทุกท่านเพราะว่าเท่าที่เห็นไปกันไปแล้วว่านักชกจากอิหร่านนั้นมีหมัดที่อันตรายในช่วงต้นเกมน่ากลัวต้องเดินจับไม้แล้วก็เชียร์เลอร์ตามเกมที่ถนัดครับเสียบด้วยซ้ายวันนี้ก็มาอยากจะมาแจ้งเกิดแล้วก็ชนะเชียร์เลอร์เสียบแล้วฟันครับครับอยากมาช่วยกรรมการทุกครับทุกเรื่องของทางด้านคาเดียครับพื้นฐานชกตั้งใจครับนี่ครับพื้นฐาน
ค่อนข้างจะดีครับหัวศอกของนักเชียร์เริ่มขึ้นไปเหมือนกันเริ่มขยับเข้าหาครับไม่ประมาทครับอยากตกไม่ได้เด็ดขาดโดนเชียร์หน้านี่ครับมีศอกยังไม่โดนแล้วเดินปักศอกสาวศอกฟันเลยครับร่างคาเรียจิ้มซ้ายแล้วลงล่างครับเลิกก็ไม่เร่งไม่รีบรอจังหวะเหมาะๆเท่านั้นครับครับโยกเข้ามาครับยิงโอ้โหพอยิงจักนี่แหละครับธนาชิเลอร์โดนเลยครับว่าเข้านายมาเป็นพื้นที่ของธนาชนไทยครับเป็นพื้นที่ที่สร้างชื่อมาหากินกันมาตั้งแต่เด็กกับธนาชิเลอร์นายนี่แหละครับบอกว่าใต้ตาซ้ายของทางด้านคาเดียครับมีรอยบวมช้ำขึ้นมาเล็กน้อยครับพิสต่อของทางด้านเชียร์เลอร์ก็ฝากไว้ให้คนในพยายามหลุดปิดทำอะไรได้หรือเปล่าแหมช้าครับจังหวะนี่นะครับพยายามเล่นงานไปที่ป้อมในครับทางด้านคาเดียสับหลุดสับชายกันมาอีกแล้วครับนี่เผลอไม่ได้ครับต้องเร่งเลยครับทางด้านเชียร์เลอร์ขวาตีแล้วครับโดนนายขวางแทงด้วยซ้ายเข็นแล้วงัดแทงเลยครับปูแล้วเติมด้วยนะครับด้านเชลเลอร์เริ่มทำเกมของตัวเองได้บ้างครับด้านเชลเลอร์โดนบวกศอกครับมีอาการก้นตีครับเขียนเชียงขึ้นมาทันทีครับเข้ามาครับมีวงในสู้เหมือนกันครับทางด้านคาเดียโอ้โหเชลเลอร์ติดเล่นไม่ได้ครับรอยหน้ารอยตาแบบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกือบจมกองพื้นเวทีไปแล้วครับปากกับหมดยกที่หนึ่งครับ Max Muay Thai ครับท่านผู้ชมครับคู่ของรายการพิกัด67กิโลกรัมคาเดียเมรีเฟตีครับมาชูจากอิหร่านเล่นงานเจ้าเชียร์เลอร์ครับเกิดแผลแตกเลยครับไม่ได้เหนือศีรษะนะครับทางด้านซ้ายครับเปิดเกมมาได้ดีก่อนครับทางด้านเชียร์เลอร์ครับพยายามจะใช้วงในและเล่นงานด้วยศอกครับแต่ในจังหวะสวนครับโอ้เกือบวู้ไปแล้วครับไปล้อเล่นไม่ได้เลยครับกับนักชกจากอิหร่านครับปกติไทยกับอิหร่านเนี่ยเป็นคู่ปรับกันที่การแข่งขันฟุตซอลครับหรือว่าบอลโต๊ะเล็กวันนี้มาเป็นคู่ปรับที่มวยไทยบ้างครับนะครับเชลเลอร์เข็นทิ้งไปก่อนครับทางด้านทีมงานของเชลเลอร์ครับเตรียมให้ดีครับหรือว่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่าพยายามรุนลงมาเชลเลอร์แล้วเสียบด้วยขวามีโต้มีขึ้นเหมือนกันครับทางด้านคาเดียจะขวางหน้าเชลเลอร์วันนี้มาจะเดินบุกน่ากลัวเลยครับสองส่วนเอาก็มีเหมือนกันครับเชลเลอร์ทางฝ่ายการไถ่ศอกครับแล้ววงในรวบไว้แทงด้วยซ้ายครับเชลเลอร์อยู่วงนอกอันตรายครับขยับเข้าหาทางด้านเชลเลอร์โอ้โดนก้านคอซ้อมมาไม่ดีต้องลงไปนอนแน่นอนขยับเข้าหาเล่นงานบริเวณต้นขาครับทางขาซ้ายขาขวาชิดติดตัวให้เร็วกว่านี้ครับทางด้านเชลเลอร์นี่ครับเสียบเข่าซ้ายนำขยับขวางหน้าแล้วโอ้เสียบได้เข่าซ้ายครับมาช้าแต่มานะครับทางด้านเชลเลอร์ไล่ต่อครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทางด้านเจ้าคาเดียทำไม่ดีนะครับดีก็แต่ว่าโอ้เอ้าตอนนี้ต้องเบรกเกมครับกรรมการนัทวุฒิแล้วเตือนไปที่ทางด้านคาเดียครับถอยเยอะไปครับไม่ใช่เดินธรรมดาครับเชลเลอร์แกวิ่งเลยครับนี่ครับแต่ที่ยังรอเล่นไม่ได้ก็คือมัดของคาเดียนี่ครับแกค่อนข้างจะแม่นครับโดนยิงมาไกลแล้วก็มาขวาอย่างเข้าหาดักเอาไว้บ้างครับถ้าเป็นไฟให้ทางด้านคาเดียได้ใครจะเป็นประธานแน่นอนโอ้โหหมัดคมครับทางด้านคาเดียแต่ว่ายังไม่ดีพอที่จะเก็บทางด้านเชียร์เลอร์ครับ
ล้วเสียบซ้ายเสียบขวาขวาในมาง้างแล้วไม่ทันได้ตีครับโอ้โหเร่งมาเยอะนะครับท่าเชียร์เลยครับเอาละครับต้องผ่อนหนักผ่อนเบาให้ได้ครับแล้วปักด้วยศอกเห็นคำเข้ามาเอ้าเสียบโอ้พลาดกันด้านคาเดียไปลื่นครับโดนเสียบอ้าแล้วทีอีกทีนี่ปลิวเลยครับดีคุณผมไม่ว่าครับดีก้าคุณอย่าโวยครับเอาละครับเชียร์เลยมีบาดแผลบริเวณต้นขาคิ้วขาคิ้วทางด้านคาเดียก็มีบาดแผลขึ้นมาเหมือนกันหยับลูดดึงลงมาแล้วแหมช้าไปหน่อยกินมันค่ะโดนโจมเข่าโอ้ตอนนี้นี่ต้องบอกว่ายำใหญ่ใส่สารพัดเลยครับท่านเชลเลอร์เอาคืนครับส่งผลให้นาทีวิกฤตนั้นเกิดไปอยู่ที่ด้านหน้านักชกในมุมน้ำเงินจากอิหร่านอะไรครับประสบการณ์ของนักชกไทยครับโดนเยอะไม่มีตกแล้วมีอาการก้นเตี้ยครับมีครับบอกแล้วอย่าไปล้อเล่นกับหมัดของทางด้านคาเดียโอ้เป็นสายย่อไปแล้วแต่ว่าดูครับหัวใจครับเชลเลอร์วันนี้มาดีซะอย่างครับรับก่อนเดี๋ยวผ่อนคืนครับอาจจะมาอยู่กับเสียบด้วยขวาวางด้วยแข้งครับเอ้าล้วงเลยครับโอ้เหลือเชื่อครับโอ้โหท่านผู้ชมแล้วแตกหน้าบริเวณคิ้วขวาครับแตกหน้ากลัวด้วยครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราเตือนมาตลอดช็อตเดียวเท่านั้นครับเป็นเรื่องเลยครับโอ้ดูบาดแผลท่านผู้ชมนี่ครับโดนจังๆนะครับดูครับโอ้โหบาดแผลน่ากลัวขนาดนี้ไม่ได้ครับไปต่อไม่ไหวครับโอ้ดูของน่ากลัวมาดูของน่ารักน่ารักมากครับโอ้บอกว่าโอ้แกสะใจเหลือเกินครับด้านคาเดียเมริเฟตินี่ครับเชลเลอร์บาดแผลก็น่ากลัวครับต้องห้ามเลือดอยู่ครับไม่เป็นไรครับตอนนี้อยู่ในมือของแพทย์สนามแล้วนะครับเอาละครับชมดูภาพช้าครับเป็นคาเดียที่เราเรียนเลยครับว่าลูกเกมที่ผ่านมาเชลเลอร์ทำได้ครับวิกฤตครับนี่ครับโดนก่อนครับเสียบไปซ้ายเมาไปเมามาครับแล้วดูนะครับจังหวะสวนทีเดียวเท่านั้นครับของด้านคาเดียปังเข้าไปครับโอ้ยนี่ครับพยายามจะซ้ำเข้าไปอีกทีครับดาบแรกไม่เป็นไรดาบต่อไปเป็นเรื่องครับจังหวะแบบนี้หลวงปู่เข็มก็เอาไม่อยู่ครับดูนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับก็ต้องเข้าใจนะครับโดนจุดสำคัญแบบนี้ครับไปบนเวทีกันก่อนครับ Ladies and gentlemen, before we announce the winner, let's check out our excitement thermometer. Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No Borders Max Muay Thai Facebook Page Ladies and Gentlemen After two rounds of action We have a winner By way of technical knockout Blue Corner Kadir Marifati Coming up next Talent takes on Cambodia